จุดหนึ่งนะครับไปดูหนุ่มซิ่งแหกด่านนะครับในพื้นที่พิษณุโลกอุตรดิตถ์เป็นช่วงรอยต่อนี่แหละครับวันนี้ตำรวจตั้งป้อมที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกตั้งด่านตรวจตามปกตินี่แหละครับก็ตรวจความผิดตรวจสิ่งผิดกฎหมายแล้วปรากฏว่ามันมีรถกระบะไฮลักซ์รีโวสีขาวครับทะเบียนชลบุรีแล่นเข้ามาด้วยความเร็วสูงครับคุณผู้ชมตำรวจพยายามส่งสัญญาณให้รถหยุดแล้วแต่ว่ารถก็ไม่หยุดแหกด่านไปเลยครับแล้วก็ไปด้วยความเร็วด้วยตำรวจก็เลยวิทยุขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับแล้วรถคันนี้ก็ไปเจออีกทีนึงที่สี่แยกบ่ายพาดประโดกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอีกท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องยกระดับขึ้นโดยใช้ปืนยิงล้อหน้ายิงล้อหลังด้านซ้ายทำให้รถวิ่งต่อไปไม่ได้พอรถหยุดจากการยิงแล้วนะฮะยิงล้อแบบนี้ดูสภาพล้อครับคุณผู้ชมก็วิ่งเข้าไปชาร์จตัวคนขับก็คือนายธีรวัฒน์คำแปลงตันพื้นเพเป็นคนน่านนี่แหละครับตรวจในรถก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจอแต่กล้วยฉาบหอมกระเทียมพริกในรถคือนายคนนี้บอกว่าเป็นคนน่านกลับจากเยี่ยมแม่ที่จังหวัดน่านมากำลังจะเดินทางไปทำงานต่อที่ชลบุรีมาถึงจุดตรวจไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกลัวตำรวจจะจับปรับครับเลยตัดสินใจแหกด่านท้ายที่สุดตำรวจก็ไล่ตามนะครับไล่กวดจนควบคุมตัวได้เบื้องต้นก็นำไปสอบสวนนำไปตรวจปัสสาวะและดำเนินคดีในข้อหาที่แหกด่านนี้ต่อไปด้วยนะครับมันก็จะมีพระราชบัญญัติจราจรอยู่ด้วยนี่เป็นเหตุเกิดที่จังหวัดน่านนะครับ